เชิญขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยค่ะค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอุปนายกด้วยค่ะที่เชิญเชิญครับเชิญครับท่านรองขอกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการสมาคมท่านที่ปรึกษาสมาคมนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งครับจากทุกๆท่านโดยเฉพาะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิสรนวนนท์นะครับก็ได้ให้เกียรติกับพวกเราในช่วงเช้าแล้วก็ขอบพระคุณวิทยากรนะครับดร.บุญมาอิ่มวิเศษซึ่งในส่วนหนึ่งท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่พวกเรากำลังประชุมกันอยู่นี้ด้วยนะครับก็ได้มาบรรยายพิเศษให้กับสมาชิกศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยครับได้เผยแพร่การบรรยายพิเศษในช่วงเช้าตั้งแต่ท่านอธิการนะครับแล้วก็มาดร.บุญมาในสื่อออนไลน์นะครับในวิธีไลฟ์สดซึ่งนักศึกษาที่เรียนออนไลน์แล้วก็ประชาชนนะครับที่สนใจก็สามารถรับชมรับฟังได้อย่างทั่วถึงเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ก็เลยต้องขอบพระคุณอีกรอบหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าในขณะนี้ท่านวิทยากรนะครับท่านจะมีภารกิจเดินทางออกไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็ตามนะครับแต่ท่านอธิการก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับยังอยู่กับพวกเรานะครับวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับพุทธศักราช2563ซึ่งวันนี้ผู้มาลงทะเบียนนะครับก็ครบองค์ประชุมนะครับถึงแม้ตอนนี้ท่านจะไปทำธุระส่วนตัวเข้าห้องน้ำบ้างก็ถือว่าครบองค์แล้วนะครับก็ผมก็ถือโอกาสนี้นะครับดำเนินการประชุมนะครับวาระเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องที่แจ้งให้ทราบเรื่องแรกนะครับก็ขอแนะนำคณะกรรมการที่ปรึกษานะครับนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งได้ให้เกียรติกับสมาคมของเรานะครับท่านแรกนะครับที่จะแนะนำอีกรอบหนึ่งให้กับพวกเรารู้จักนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิสรนวนนท์นะครับเป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมครับอยู่ด้านข้างนู้นนะครับท่านที่สองครับนายวัชรพลโตมรศักดิ์นะครับเป็นรองประธานที่ปรึกษานะครับตอนนี้ก็ติดชมนะครับชมครับชมเนาะ
ท่านต่อมาครับท่านประนอมโพคำครับท่านรองที่ปรึกษานะครับไม่ได้มานะครับท่านสุวิทย์คำดีครับท่านนี้เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดนะครับท่านต่อมาครับท่านณัชพงษ์ลาวันสิริครับท่านต่อไปครับท่านดร.พรหมมินศรีหมื่นไวยครับท่านต่อไปครับท่านฐานันดรบรรดาศักดิ์ครับท่านประกิตพุ่มพลึกท่านนี้เป็นปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการเขตนะครับเขต7ของเรานะครับสักครู่ท่านก็มานะครับแล้วก็เชิญคณะของเราครับไปร่วมประชุมในโครงการสมาคมสัญจรนะครับซึ่งเราจะได้หารือกันต่อไปนะครับในวันที่2มีนาคมนะครับซึ่งวันนี้ท่านหัวหน้าประจักษ์นะครับก็จะไปเยี่ยมบ้านท่านแหละครับเนาะแต่ว่าเสียดายท่านอธิการบดีท่านติดภารกิจประชุมเรื่องงบประมาณที่นี่นะครับสักครู่ผมเห็นท่านณัชพงษ์ครับได้เข้ามาถึงท่านจะใส่แมสผมก็จำได้เชิญยืนปรากฏตัวนิดนึงครับท่านณัชพงษ์เราวันสิรินะครับท่านนี้ขออนุญาตแนะนำนิดนึงก็คือท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราด้วยตำแหน่งหนึ่งนะครับและอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของนะครับผู้จัดการวิทยาลัยรักไทยซึ่งมีหลายสาขาหลายจังหวัดนะครับก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งนะครับท่านต่อไปครับคุณสุบงกตวงวิชยาภรณ์นะครับต่อไปครับท่านองค์อาจพฤกษพนาเวศนะครับท่านต่อไปท่านพอประเสริฐมีทองด้านนู้นครับท่านนี้ก็เป็นพอดีเด่นนะครับเป็นวิทยากรระดับชาติอีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาช่วยสมาคมของเรานะครับต่อไปครับดร.พิษณุพงษ์ยานสิริท่านนี้ท่านก็จะได้เห็นนะครับความสามารถในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะขับเสภานะครับแล้วก็เป็นพิธีกรท่านหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในระดับประเทศนะครับต่อไปครับท่านสุพจน์บุญสงฆ์นะครับท่านนี้ก็เป็นผอ.นะครับอยู่ในเขตการศึกษานะครับซึ่งตอนนี้ก็เกษียณแล้วนะครับต่อไปครับท่านกฤษณพลภูลกระโทกนะครับอันนี้ก็น้องอั๋นครับก็เป็นผู้ที่จะมาช่วยเรื่องไอทีนะครับโดยเฉพาะสื่อทางออนไลน์ต่างๆนะครับเป็นผู้ที่ร่วมคิดนะครับกับสมาคมเพื่อที่จะทำให้สมาคมของเราเป็นสมาคมที่ทันสมัยนะครับต่อไปครับท่านกิติพงษ์คำไทยนะครับท่านนี้ก็เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านต่อไปครับท่านสมพงษ์วิริยะจารุนะครับครับท่านก็เป็นอดีตวัฒนธรรมจังหวัดของเรานะครับต่อไปครับท่านมฤคินชัยวีระนะครับครับน้องคนนี้ก็จะช่วยเราเรื่องไฟฟ้าครับปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่ไฟฟ้าเขตนะครับต่อไปครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐกรชิดการนะครับเมื่อเช้าท่านก็มานะครับท่านอยู่เป็นคณบดีคุรุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของเรานะครับต่อไปครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สกุลวงกาลสินครับท่านเมื่อเช้าท่านก็มาครับท่านเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์นะครับต่อไปครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิเศษตู้กลางนะครับท่านก็เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อเช้าก็เห็นท่านมาอยู่นะครับต่อไปครับท่านดร.ยุทธกรฤทธิ์ไทยสงฆ์นะครับเมื่อเช้าท่านก็มานะครับท่านเป็นคณบดีวิทยาการจัดการนะครับต่อไปครับท่านดร.ดวงธิดาโครดโยธานะครับท่านก็เป็นคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับต่อไปครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.พุทธิพงศ์สันตะวงศ์ทิพย์นะครับเมื่อเช้าท่านก็มานะครับท่านอยู่คณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเรานะครับต่อไปครับคุณณัชพรขามโนนวัดนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายซึ่งก็เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของเรานะครับต่อไปนะครับขอแนะนำให้รู้จักนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันอีกรอบหนึ่งนะครับของคณะกรรมการบริหารศิษย์เก่าของเรานะครับขอแนะนำท่านดร.วิมานวรรณคำอุปนายกคนที่หนึ่งครับครับก็เป็นอดีตผู้อำนวยการเขตหลายเขตนะครับเป็นผู้ที่มีความรอบรู้นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการศึกษาที่เรารู้จักนะครับท่านต่อไปครับดร.บุญมาอิ่มวิเศษนะครับก็เป็นอุปนายกคนที่สองซึ่งเมื่อเช้าได้เป็นวิทยากรของเรานะครับต่อไปครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชตราชูครับท่านผู้นี้ก็เป็นผู้ช่วยอธิการในส่วนของกิจการมหาวิทยาลัยซึ่งมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการที่จะเชื่อมโยงนะครับศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่านะครับเพื่อมาช่วยงานในสมาคมของเรานะครับก็เท่าที่เห็นการจัดสถานที่วันนี้นะครับก็ท่านก็เป็นเรื่องหลักนะครับในการที่ทำให้สถานที่แห่งนี้มีความสมบูรณ์สวยงามนะครับก็ต้องขอบคุณท่านรองธวัชและคณะนะครับต่อไปครับดร.สุรศักดิ์ฉายขุนทศนะครับท่านก็เป็นรองผู้อำนวยการเขตซึ่งวันนี้แจ้งมาทางไลน์ว่าติดราชการนะครับยังไม่สามารถเดินทางมาถึงได้นะครับท่านต่อไปครับท่านธีรพลเวียงวลัยนะครับครับพี่ตุ่มของเราครับก็เป็นผู้ที่มีความรอบรู้หลายด้านนะครับซึ่งมาช่วยงานสมาคมของเรานะครับท่านต่อไปครับท่านประจักษ์ธีระพงศธรครับท่านอดีตหัวหน้าการนะครับท่านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพี่ใหญ่ของเรานะครับท่านต่อไปครับท่านปฏิพัฒน์เทียนทองพิเศษครับเมื่อเช้าก็เห็นมานะครับท่านผอ.ครับท่านต่อไปครับท่านสมุทรสันติธรรมพงศ์ครับท่านอดีตสน.ของเขต1ของเรานะครับต่อไปครับท่านวิรัตภูพลศรีนะครับท่านพอวิรัตก็เป็นอดีตครุสภานะครับระดับชาตินะครับต่อไปครับท่านศักชัยจามอนสุริยาเมื่อกี้ก็เห็นนะครับครับก็เป็นในส่วนของหอการค้าของโคราชนะครับท่านต่อไปครับดร.กฤตพัฒน์พลสงครามนะครับพี่ชายของเรานะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาท่านต่อไปครับท่านปีชาลิงคณานนท์นะครับต่อไปครับท่านพานุวัฒน์กิติกรวรานนท์รัตนพิมลพลแสนนะครับน้องก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนหนุ่มนะครับเป็นคนหนุ่มซึ่งทราบว่ากำลังจะรับปริญญาเอกใช่ไหมครับก็แสดงความยินดีล่วงหน้าครับน้องครับท่านต่อไปครับท่านพิสิทธ์นาคำครับท่านผู้นี้ก็เป็นวิทยากรระดับชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของสมัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับก็เดินทางทั่วประเทศไปให้ความรู้เรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นที่ไว้วางใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในระดับสูงนะครับก็เป็นผู้ที่เสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมเพื่อขอใช้พื้นที่ร้อยไร่นะครับเป็นโคกหนองนาเนาะพี่เนาะนะครับซึ่งก็มีอีกโครงการหลายๆโครงการซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้กับบ้านเรานะครับโดยเฉพาะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกัญชาด้วยนะครับเกี่ยวกับการปลูกกัญชานะครับซึ่งก็จะไปทำงานร่วมกับผู้ปลูกกัญชาของราชภัฏเนาะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งเราจะได้คุยกันในรายละเอียดต่อไปนะครับท่านต่อไปครับ
ท่านสุรวิทย์ปฐมจอหอครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งนะครับที่มีความตั้งใจในการที่จะมาช่วยสมาคมนะครับท่านต่อไปครับคุณเพ็ญศรีพุ่มพฤกนะครับด้านนู้นครับด้านนู้นครับก็เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญมีบทบาทที่จะช่วยสมาคมของเรานะครับท่านต่อไปครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถวิทย์สิงห์ศาลาแสงนะครับครับท่านอาจารย์ซึ่งมีความตั้งใจสูงนะครับที่จะมาช่วยสมาคมของเรานะครับต่อไปครับคุณนิรบลชนะพเนานะครับอาจารย์หนิงนะครับซึ่งก็จะทำงานควบคู่กับคุณอั๋นนะครับเรื่องไอทีนะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องออนไลน์นะครับให้กับสมาคมให้ทันสมัยนะครับต่อไปครับท่านบรรเลงไม้โคกสูงครับครับก็อยู่ด้านนู้นครับก็เป็นทีมของดร.ธวัชนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่เป็นเลี้ยวแรงในการจัดสถานที่ต่างๆประสานงานหลายทางนะครับหลายๆด้านนะครับท่านต่อไปครับท่านสมวาทจงหมื่นไวนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นนายทะเบียนครับเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเป็นศิษย์เก่านะครับตอนนี้ทราบว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับใช่ไหมครับ ใกล้แล้วเนาะครับต่อไปครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แสงเพชรพระฉายนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนนะครับต่อไปครับพันตรีวินัยสายต่างใจนะครับอันนี้พี่วินัยก็เป็นปฏิคมนะครับก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแผนที่ทหารนะครับเป็นอดีตข้าราชการทหารซึ่งก็เข้ามาช่วยงานสมาคมตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็มีความสามารถนะครับต่อไปครับท่านเศรษฐกิจทัพทิมธงชัยนะครับครับน้องๆแบงก์ก็อยู่ในหอการค้านะครับแล้วก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะครับไม่ทราบว่าเที่ยวนี้ลงหรือเปล่าไม่ได้ลงนะครับก็เป็นลูกของผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่เรารู้จักดีนะครับท่านศิลประสิทธิ์นะครับต่อไปครับท่านประชาสัมพันธ์นะครับท่านสุรัตน์มุ่งอิงกลางครับครับท่านนี้ก็เป็นผู้ที่มีความสามารถสูงมากนะครับที่ทำพิธีกรรมนะครับก็วันนี้ก็มาเป็นพิธีกรให้กับพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละท่านหนึ่งนะครับต่อไปครับคุณดวงใจปานสันเทียนะครับอันนี้ก็คือพิธีกรวันนี้นะครับแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการที่ช่วยงานสมาคมได้อย่างดีมากนะครับได้อย่างสูงด้วยนะครับต่อไปครับท่านอนันต์สุดขำครับครับท่านเหรัญญิกนะครับท่านผู้นี้ก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมาก็เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนะครับต่อไปครับดร.อ้อยนะครับสลืมลำครับก็เป็นศิษย์เก่านะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการเก่านะครับก็เป็นผู้ที่มีความเสียสละมาทำงานหน้าที่เป็นตำแหน่งผู้ช่วยเหรัญญิกนะครับต่อไปครับท่านสิทธิชาติใจชอบสันเทียนะครับอันนี้ก็ท่านเลขานะครับก็ท่านเป็นผอ.ในส่วนงานของกิจการนักศึกษาอยู่กับท่านธวัชนะครับต่อไปครับคุณอนงรัตน์อนงรักจูหมื่นไวนะครับอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นผู้ช่วยเลขานะครับก็เป็นคนที่ช่วยงานอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานรอบทิศนะครับอันนี้ก็คือการแนะนำนะครับในวาระการแนะนำนะครับคณะกรรมการแล้วก็คณะที่ปรึกษานะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2 นะครับข้อบังคับของสมาคมนะครับข้อบังคับของสมาคมตอนนี้ทีมเลขานะครับ
ให้เราคลิกนะครับเพื่อให้เราสามารถดูในมือถือได้นะครับอยู่ในวาระนะครับการประชุมที่ 1.2 นะครับท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปนะครับข้อบังคับของสมาคมของเราก็จะไปอยู่ในมือถือของท่านเพื่อที่จะดูง่ายขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถดูบนจอได้นะครับดูบนจอได้ต่อไปครับก็ดูไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีวาระที่จะแก้ไขยังไม่มีท่านใดเสนอแก้ไขนะครับขอไปที่ระเบียบวาระที่2นะครับรายงานผลนะครับการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าเมื่อปี2563นะครับท่านคณะกรรมการและที่ปรึกษาก็สามารถที่จะสแกนนะครับ QR code หรือคลิกเข้าไปเพื่อดูนะครับผลการดำเนินงานเมื่อปีที่แล้วได้นะครับทางฝ่ายเครื่องโสดสามารถที่จะคลิกแล้วขึ้นจอได้ไหมครับไม่ผลงานผลการดำเนินการอยู่ในกล่องมีภาพไหมถ้าไม่มีเลขาภาพขึ้นจอมีเลขาเสนอเลยก็ขอเชิญท่านเลขานะครับได้รายงานผลการดำเนินงานเมื่อปีที่แล้วครับครับกับเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะครับในส่วนของรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562นะครับของสมาคมศิษย์เก่านะครับในสมัยของคณะกรรมการชุดที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประชุมสามัญในวันที่19กุมภาพันธ์2563นะครับหน้าห้องประชุมสุวัฒน์ลิปตาพันธุ์2นะครับที่ราชภัฏเรานะครับซึ่งในคราวประชุมในคราวนั้นนะครับก็จะมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน110คนนะครับถ้าดูจากรายงานการประชุมนะครับเวลาที่เราประชุมกันในครั้งที่แล้วจะประชุมช่วงบ่ายนะครับเวลา13นาฬิกานะครับก็จะมีวาระในการประชุมนะครับวาระที่1ก็คือเรื่องของประธานแจ้งเพื่อทราบนะครับแล้วก็จะมีวาระในเรื่องของรับรองรายงานการประชุมนะครับซึ่งถ้าท่านคณะกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมได้สแกนก็จะเห็นรายละเอียดในส่วนตรงนั้นบางส่วนนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็จะขอเล่าให้ฟังในเรื่องของการดำเนินงานของสมาคมในสมัยที่แล้วนะครับในส่วนของการดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องของการกิจกรรมจัดกิจกรรมของสมาคมของปี62ตรงนั้นนะครับอาจจะเน้นกิจกรรมหลักๆนะครับเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างสมาคมกับมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมของการจัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนะครับโดยสมาคมศิษย์เก่านะครับชิงถ้วยเกียรติยศของนายกสมาคมนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏลักษมานะครับเมื่อวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์2562นะครับณสนามกอล์ฟค่ายสุรนารีนะครับอันนี้ก็คือผลการดำเนินงานของกิจกรรมของชุดที่ผ่านมานะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมสนับสนุนนะครับการจัดกิจกรรมนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่1 นะครับเรื่องของสมาคมได้สนับสนุน
เงินจำนวน 50,000 บาทนะครับจัดโครงการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่1ที่ผ่านมานะครับกิจกรรมที่2ครับสนับสนุนจำนวนเงิน 50,000 บาทจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนนะครับในส่วนของกิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมที่3นะครับสนับสนุนเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทให้กับนักฟุตบอลทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับจากการแข่งขันฟุตบอลชิงโล่พระราชทานนะครับระหว่างราชภัฏกับราชมงคลกิจกรรมที่4ครับสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายสมพงษ์ปรีเปรมนะครับผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับกิจกรรมที่5สนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาทเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาเพื่อส่งน้องเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวงโยธวาทิตของสมาคมนักเรียนเก่ารัฐราชสีมาวิทยาลัยกิจกรรมที่6นะครับสนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาทการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่2นะครับชมรมกอล์ฟแม่โจ้โคราชกิจกรรมที่7สนับสนุนจำนวนเงิน 50,000 บาทโครงการรัฐราชภัฏนครราชสีมาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนะครับในคราวจัดคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรนะครับกิจกรรมที่8ครับสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทจัดนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะครับของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนในการกิจกรรมในเรื่องของการมอบทุนนะครับในคณะกรรมการที่ผ่านมานะครับมอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาทนะครับเป็นจำนวน10ทุนทุนละ 5,000 บาทมอบให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในวันไหว้ครูนะครับมอบทุนการศึกษาจำนวน 36,000 บาทนะครับจำนวน2ลายให้แก่นายมีนาสอนกิ่งและนางสาวชุดาภาเสรีพุทธิชัยนะครับส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นนะครับที่ทางสมาคมได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยก็คือ1ก็เข้าร่วมพิธีราชถวายราชสดุดีนะครับถวายเครื่องราชสักการะนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์นะครับ2เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีนะครับถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ3คือสมาคมศิษย์เก่าโดยพลเอกดร.มาลุตลิ้มเจริญเป็นวิทยากรนะครับในการบรรยายในวันปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่กำลังจบ4เข้าร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมของการดำเนินงานของสมาคมครับตามรายงานการประชุมนะครับหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้ครับท่านขอบคุณท่านเลขานะครับก็เรียนท่านที่ปรึกษาและคณะกรรมการครับว่าสมาคมเราค่อนข้างจะมีกิจกรรมน้อยในปีที่ผ่านมาเนื่องจากเราประสบปัญหาเรื่องโควิดนะครับโควิด-19จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างลำบากแม้กระทั่งการอนุมัติของจังหวัดที่อนุมัติเรื่องคณะกรรมการก็ล่าช้านะครับล่าช้าเราตามแล้วตามอีกทางมหาวิทยาลัยก็ไปติดตามการอนุมัติคณะกรรมการออกมาก็ช้ามากนะครับก็เขาก็บอกว่าติดนู่นติดนี่นะครับหลายอย่างก็ส่งกลับมาแก้ไขส่งกลับไปแล้วก็กลับมาแก้ไขหลายรอบนะครับก็ทำให้การทำงานของเราเริ่มประชุมได้ช้านะครับเสร็จแล้วพอเราจะประชุมกันนี่ก็มีปัญหาเรื่องโควิดนะครับก็เลยทำงานได้น้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พยายามทำงานนะครับอย่างที่ท่านเลขาได้รายงานไปนะครับว่าเราก็เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเกษียณนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปัจฉิมนิเทศนะครับหรือร่วมประชุมปรึกษาหารือกันต่างๆเนี่ยเราก็พยายามทำนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับโครงการที่เราได้คิดเอาไว้นะครับก็จะสามารถดำเนินการไปนะครับผลของระเบียบวาระตัวนี้อ๋อของเมื่อกี้เป็นรายงานผลของรายงานผลปีที่แล้วปีที่แล้วครับ
แต่นี่จะเป็นของชุดปัจจุบันอ๋อเดี๋ยวต้องเชิญให้เลขาแนะนำให้ต่อมาอ๋อครับเชิญเชิญท่านเลขาได้รายงานต่อครับเชิญครับครับผมเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการชุดที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการชุดที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งที่ผ่านมาเหมือนดังที่ท่านนายกนะครับได้เกริ่นเมื่อกี้นะครับว่าในส่วนของคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยนะครับเราก็เจอปัญหาหลายปัญหานะครับก็เลยทำให้กิจกรรมเราเนี่ยยังไม่ได้ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมนะครับแต่ก็จะมีการประชุมหลายครั้งนะครับอย่างเช่นนะในเรื่องของรายงานการประชุมครั้งที่1นะครับเราก็มีการประชุมตั้งแต่ครั้งที่1ก็ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2563นะครับรายละเอียดของการประชุมตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่รายละเอียดเอาไว้นะครับแต่ว่าก็จะเล่าให้ที่ประชุมฟังว่าเรามีการประชุมกันนะครับครั้งที่2นะครับวันที่26กันยายน2563นะครับครั้งที่3วัน7พฤศจิกายนนะครับ2563แล้วก็ครั้งที่4นะครับ19ธันวาคม2563นะครับก็จะมีการประชุมต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการดำเนินงานของสมาคมนะครับส่วนในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการนะครับชุดปัจจุบันนะครับเราก็จะมีการเข้าร่วมนะครับในเรื่องของท่านนายกร่วมบันทึกวีดีทัศน์นะครับบรรยายเกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่านะครับในการประชุมนักศึกษานะครับประจำปี2012นะครับเป็นแบบออนไลน์นะครับซึ่งก็เจอช่วงปัญหาโควิดเมื่อวันที่18มีนาคม2013นะครับณที่สำนักวิทยาบริการของเรากิจกรรมร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะครับโดยนายกสมาคมนะครับโดยมอบหมายให้ท่านดร.วิมานนะครับวรรณคำเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ณหอประชุมอนุสรณ์70ปีนะครับตรงนี้นะครับร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับนะวันที่10ตุลาคมนะครับโดยท่านนายกสุพงษ์พิชญ์ลุงเป้าครับนายกสมาคมร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะครับแล้วก็พูดถึงเนื้อหาในการสมัครสมาชิกศิษย์เก่านะครับให้กับว่าที่บัณฑิตในข่าวซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับร่วมงานเกษียณอายุราชการนะครับปี2563นะครับซึ่งก็ท่านนายกสมาคมแล้วก็คณะกรรมการหลายท่านนะครับเข้าร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณในวันนั้นด้วยนะครับครับผมอันนี้ก็คือกิจกรรมที่ทางสมาคมดำเนินการนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมภายในนะครับครับผมครับขอบคุณทางท่านเลขานะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่3นะครับเรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมศิษย์เก่านะครับประจำปี2564นะครับก็จะเชิญผู้สอบบัญชีนะครับขึ้นข้างบนด้วยครับท่านอาจารย์ครับครับแล้วก็มีเราแต่งตั้งนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวียานะครับปรารถนาดีนะครับเชิญท่านอาจารย์ได้ช่วยชี้แจงนะครับฐานะทางการเงินณวันที่31ธันวาคม2563นะครับเชิญครับก็สวัสดีท่านนายกสมาคมศิษย์เก่านะคะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็สมาชิกนะคะที่อยู่ณที่แห่งนี้รวมถึงที่อยู่ในไลฟ์สดด้วยนะคะสำหรับผลการดำเนินงานในงบการเงินนะคะจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะสำหรับงบการเงินปี2563นะคะงบการเงินที่ได้ทำการตรวจสอบก็จะมีงบแสดงฐานะการเงินนะคะแล้วก็งบรายรับรายจ่าย
นะคะจากผลการตรวจสอบเนี่ยก็คือได้แสดงข้อมูลนะคะโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะคะก็คือเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างนะคะโดยที่สถานะการเงินณวันที่31ธันวาคม2563นะคะทางสมาคมเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงรายการเดียวก็คือเงินฝากธนาคารนะคะในปี2563ในวันสิ้นงวดจะมียอดทั้งหมด 755,402 บาท 22 สตางค์นะคะซึ่งสูงกว่าของปีที่แล้วนะคะในส่วนของหนี้สินก็จะมีเพียงค่าสอบบัญชีค้างจ่าย 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีส่วนของเจ้าของร่วมซึ่งมีจากเงินกองทุนสะสมนะคะยกมาจากปีที่แล้วเนี่ย 607,850 บาท 50 สตางค์นะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นรายรับสูงกว่ารายจ่ายประจำปี63นะคะเข้ามาสมทบเพิ่มเติมเนี่ยอีก 142,551 บาท 42 สตางค์นะคะรวมทั้งสิ้นก็จะมีเงินส่วนของสมาคมก็คือ 750,402 บาท 22 สตางค์นะคะคราวนี้ในส่วนที่เป็นรายรับสูงกว่ารายจ่ายนะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะในหน้าถัดไปนะคะดังแสดงในงบรายรับรายจ่ายซึ่งเกิดขึ้นทั้งหมดในปี2563นะคะเรามีรายรับทั้งหมดเนี่ยจากค่าสมาชิกสมาคมนะคะ 251,550 บาทนะคะ อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าในการดำเนินงานก็เราก็จะติดช่วงโควิดด้วยนะคะการดำเนินงานของภาคการศึกษาอะไรต่างๆก็มีการเลื่อนนะคะออกไปเรื่อยๆก็ทำให้การจัดเก็บก็อาจจะมีได้น้อยกว่าปีก่อนนะคะจำนวนนักศึกษาที่จบก็อาจจะน้อยกว่าด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีเงินฝากธนาคารสูงขึ้นนะคะทำให้สมาคมในปีนี้มีดอกเบี้ยรับนะคะทั้งสิ้นก็คือ 1,973 บาท 80 สตางค์นะคะสูงกว่าปีที่แล้วส่วนรายจ่ายเนื่องจากว่าทางผอ.สุทธิชาตินะคะผอ.กองพัฒนานักศึกษาได้รายงานนำเรียนท่านแล้วเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่ผ่านมาโดยหลักๆแล้วเนี่ยรายจ่ายที่จ่ายไปก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการจัดประชุมนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุม4ครั้งเนี่ย 3,500 บาทนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของนอกนั้นก็จะเป็นอย่างเช่นค่าของที่ระลึกงานเกษียณนะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะยอดรวมของรายจ่ายทั้งหมดก็คือ 119,972 บาท 38 สตางค์นะคะรวมรายรับผักรายจ่ายแล้วทั้งสิ้นเนี่ยก็คือสูงรายรับสูงกว่าค่าใช้จ่ายนะคะมีทั้งหมด 142,551 บาท 12 สตางค์นะคะตัวเลขในรายงานการเงินทั้งงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็งบรายรับรายจ่ายก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดนะครับหรือท่านกรรมการท่านใดจะมีข้อซักถามนะครับเรียนเชิญนะครับเราจัดไมค์ไว้ข้างล่างท่านสามารถใช้ไมค์ได้นะครับถ้าไม่มีก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวียานะครับปรารถนาดีนะครับผู้สอบบัญชีของเรานะครับในส่วนวาระที่3กับที่4นี่ก็อยู่พ่วงกันไปเลยนะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่5ครับแผนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่านะครับตอนนี้ที่เราคิดกันไว้นะครับแล้วก็ประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้งแผนการดำเนินงานของเราจะมี4โครงการที่อยู่บนจอนะครับแล้วก็ทราบว่าวันนี้ท่านอธิการก็ช่วยเสนอในฐานะที่ปรึกษาสมาคมเข้ามาอีก1แผนนะครับอย่างที่ท่านได้พูดบนเวทีไปเมื่อช่วงเช้านะครับแล้วก็อยากปรึกษาทางคณะกรรมการและก็ที่ปรึกษาตลอดจนสมาชิกของสมาคมครับว่าน่าจะมีโครงการเพิ่มเติมอย่างไรอีกหรือไม่นะครับก็เสนอได้นะครับเสนอได้ผมจะไปที่โครงการที่1นะครับโครงการประชาสัมพันธ์ครับรับสมัครสมาชิก
โครงการนี้ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการนะครับเราก็จะมีแนวทางการออกไปเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการประชุมเขตการศึกษานะครับของปฐมเรามี7เขตของมัธยม1นะครับแล้วก็คิดกันว่าเราก็น่าจะไปในส่วนของอบจ.เนาะโรงเรียนที่มัธยมสังกัดอบจ.แล้วก็ทางกศน.ด้วยนะครับแต่เราก็จะไปให้ครบนะครับด้วยระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยเบื้องต้นนัดแรกนะครับก็คือวันอังคารที่2มีนาคมนะครับที่จะถึงนี้ของเขต7นะครับเมื่อเช้านี้ท่านผู้อำนวยการเขตนะครับก็ให้เกียรติมาร่วมในที่ประชุมด้วยแล้วก็ท่านออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านครับเราน่าจะออกจากราชภัฏนะครับซึ่งเราจะทำเรื่องฝ่ายเลขาทำเรื่องขอรถจากราชภัฏอยู่ที่ว่าจำนวนของกรรมการเราจะไปกี่ท่านก็อยากให้แจ้งวันนี้เลยนะครับอยากให้แจ้งวันนี้ที่ฝ่ายเลขานะครับหรือผู้ช่วยเลขาที่อยู่ข้างล่างนะครับว่าท่านใดจะไปร่วมกับเราบ้างนะครับตอนนี้เรามีหน้ากากอนามัยนะครับหรือแมสเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเอาไปแจกผู้บริหารนะครับแล้วก็จะแจกสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกในวันนั้นนะครับก็ขอให้ฝ่ายนายทะเบียนได้เตรียมนะครับใบสมัครคือเราจะใช้ใบสมัครอยู่2ส่วนก็คือสามารถที่จะกรอกตามแบบฟอร์มนะครับได้ส่วนหนึ่งแล้วอีกแบบฟอร์มหนึ่งก็คือสามารถที่จะสมัครนะครับเป็นออนไลน์นะครับที่ทางฝ่ายคุณอั๋นและคุณหนิงนะครับได้สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเราสามารถที่จะสมัครได้ทั้งสองทางแล้วก็เราจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนที่มาประชุมในวันนั้นนะครับได้นำการสื่อสารของเรากลับไปทั้งสองทางนะครับที่เราได้คุยไว้เมื่อคราวที่แล้วก็คือผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเราก็จะแจกนะครับหน้ากากอนามัยซึ่งมีสัญลักษณ์นะครับเป็นโลโก้อยู่มุมขวามือด้านล่างนะครับเป็นโลโก้ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับซึ่งไม่ทราบว่ามีใครหยิบมาหรือเปล่าครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้หยิบมาจากคณะกิจการนักศึกษาไหมครับคือเราให้ทางท่านรองวิมานนะครับท่านอุปนายกนะครับไปเป็นผู้ไปตรวจรับนะครับตรวจรับเราสั่งล็อตแรกเนี่ยจำนวน 2,000 ชิ้นนะครับ 2,000 ชิ้นซึ่งก็สั่งในของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นผู้ผลิตให้นะครับอุดหนุนกันนะครับอุดหนุนกันนะครับอันนี้ก็คือโครงการแรกนะครับซึ่งต่อไปเราก็จะขยายไปเดินสายไปประชุมนะครับร่วมกับเขตต่างๆตามระยะเวลาที่จะแจ้งต่อไปเป็นลำดับไปนะครับซึ่งเราก็ยังไม่สามารถทราบได้ว่าเขตไหนจะประชุมเมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็จะขออนุญาตแจ้งไปทางสื่อซึ่งเรามีกลุ่มไลน์นะครับมีกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยยังไม่มีกลุ่มไลน์ของที่ปรึกษานะครับก็ผมคิดว่าอย่างนี้ครับคิดว่าจะขอให้ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มคณะกรรมการเลยได้ไหมครับหรือยังไงครับขอให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นด้วยครับหรือว่าจะแยกกลุ่มเป็นกลุ่มไลน์ของที่ปรึกษาอีกกลุ่มนึงนะครับหรืออย่างไรครับช่วยให้คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นด้วยครับฮะมีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับรวมกันเลยนะครับพี่ประจักษ์ครับครับอย่างนั้นวันนี้ที่ปรึกษาก็ท่านใดที่มานะครับก็ท่านก็เชิญแอดไลน์กันเลยนะครับแอดไลน์กับน้องอั๋นกับน้องหนิงอาจารย์หนิงช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยมาด้านหน้านี้เลยนะครับท่านณัชพลนั่นณัชพงศ์นะครับท่านก็อยู่ก็ดึงเข้าไปนะครับในกลุ่มไลน์เพื่อที่จะสื่อสารนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับให้กับสมาคมได้เข้าถึงอย่างรวดเร็วนะครับ
ต่อไปเป็นโครงการที่2ครับโครงการคืนสู่เหย้าครับเชิญครับท่านพอครับไม่อยู่ตรงนี้ครับไม่อยู่ตรงกลางที่ประชุมครับเรียนท่านประธานครับโครงการที่1เนี่ยในเรื่องของการรับสมัครนะครับสมาชิกเนี่ยตอนนี้ทาง IT เราได้ทำQR code แล้วก็แอดไลน์ต่างๆเพื่อที่จะให้สมัครทางออนไลน์นะครับผมอ่านดูในไลน์ของกลุ่มแล้วเนี่ยก็เห็นแต่ด้วยความด้อย IT ของสมาชิกพวกเรากรรมการเนี่ยอยากจะเชิญคนอื่นเข้ามาสมัครมันเชิญไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้วิธีการนะครับว่าสมมุติว่าเราจะเชิญเพื่อนคนนี้เข้ามาสมัครเราจะทำอย่างไรนะครับก็อยากจะให้ทางฝ่ายไอทีนั้นได้ชี้แจงแนะนำคณะกรรมการเราซึ่งจริงๆเรามีเพื่อนเยอะแยะที่อยากจะเข้ามาสมัครแต่วิธีการเรายังไม่ทราบนะครับก็ให้ช่วยแนะนำตรงนี้เลยนะครับแล้ววันที่สองที่เราจะออกไปเราจะได้ไปแนะนำผู้บริหารว่าสามารถจะเข้าไปตรงไหนเพื่อจะสมัครทางออนไลน์หรือจะสมัครโดยตรงได้นะครับก็ขอเรียนเชิญทางไอทีช่วยแนะนำพวกเราตรงนี้หน่อยนะครับว่าถ้าเราจะเชิญคนอื่นเข้ามาไปสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยด้วยการออนไลน์นั้นเราจะเข้าวิธีใดนะครับจากแอปหรือว่าคิวอาร์โค้ดที่เรามีอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพอสมวาทมากนะครับเชิญฝ่ายไอทีคุณอันนะครับกฤษณพลได้ช่วยชี้แจงนะครับฮัลโหลเมื่อกี้นี้ผมทำภาพตัวอย่างเข้าไปในไลน์กลุ่มของคณะกรรมการนะครับซึ่งสามารถที่จะเอา QR code ตรงนี้นะครับไปปรับเปลี่ยนเพื่อรูปลักษณ์นะครับเดี๋ยวตรงนี้ทางเราเนี่ยเดี๋ยวจะประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับในการที่จะออกแบบกราฟิกนะครับที่ผมส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของคณะกรรมการเมื่อกี้นะครับเรื่อง QR code นะครับการแชร์นะครับการแชร์เพื่อที่จะให้เพื่อนๆของแต่ละท่านเข้ามาในแพลตฟอร์มนะครับLINE Official Account นะครับของทางมหาลัยเรามีได้2วิธี3วิธีนะครับคือ1การแชร์ลิงก์เข้าไปโดยตรง2การแชร์ QR code นะครับไปให้เพื่อนๆสแกนเพื่อนๆนะครับ3ก็คือการเอารายชื่อนะครับไปให้เพื่อนเพิ่มเพื่อนโดยตรงซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะกลัวไวรัสนะครับอาจจะกลัวการแฮกข้อมูลส่วนมากการเราจะแชร์เป็นรายชื่อผู้ติดต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้คนที่เราส่งเข้าไปเนี่ยเขาจะสะดวกใจแล้วก็ไม่กังวลใจนะครับแต่ถ้าง่ายสุดก็คือการแชร์รูปภาพลักษณะ QR code เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของคณะกรรมการตรงนี้นะครับเพียงผู้ที่เราแชร์ไปสแกนนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ระบบเพิ่มเพื่อนได้โดยง่ายนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเอาไปปรับปรุงกราฟิกนะครับเพื่อให้มันดูทันสมัยแล้วก็ปรับคอนเทนต์ต่างๆเพื่อโฆษณาเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งผมได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้เข้าประชุมนอกรอบกับอาจารย์สุทธิชาติแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับในการที่จะบริหารให้มันชัดเจนนะครับตั้งคณะนะครับตั้งคณะบริหารชัดเจนขึ้นมาในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในการวิธีรับสมัครทำดาต้าเบสของการรับสมัครเพิ่มเติมนะครับตอนนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับอยู่ในไลน์กลุ่มนะครับก็ลองแอดดูนะครับแล้วก็ถ้าติดปัญหาตรงไหนเนี่ยครับสามารถที่จะแอดไลน์ส่วนตัวผมได้นะครับแล้วก็ถามวิธีการต่างๆนะครับการแชร์ลิงก์นะครับการส่ง QR code และการส่งรายชื่อเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้ง่ายๆนิดนึงเดี๋ยวผมทำเป็นวิดีโอการสอนลงไปในไลน์กลุ่มเลยนะครับว่าการแชร์ลิงก์ทำยังไงบ้างการเพื่อนๆทำยังไงบ้างนะครับเพื่อท่านจะได้ศึกษา
นะครับเราจะได้สมาชิกเพิ่มมาได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าตอนนี้ในส่วนของการทำระบบการสมัครแล้วก็ตอนนี้นะครับเราทำอยู่2ตัวครับตัวที่1คือเราจะทำกลุ่ม LINE Official นะครับครับตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือระบบสมัครออนไลน์ตรงนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นไอ้แพลตฟอร์มของระบบสมัครออนไลน์เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเนื้อหาให้กรอกตามปกตินะครับเพราะตอนสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีในส่วนสุดท้ายเนี่ยที่อาจจะต้องให้ทางสมาชิกที่สมัครเนี่ยโอนเงินค่าสมัครนะครับเข้าบัญชีของสมาคมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนรายงานผลเบื้องต้นถ้าทางผู้สมัครยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยถ้าจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีในเรื่องของการฐานข้อมูลที่เราจะพอสมัครเสร็จแล้วโอนเงินมาสลิปเนี่ยก็จะมีผู้ตรวจสอบสลิปพอตรวจสอบเสร็จก็จะยืนยันให้นะครับเราก็จะมีการยืนยันว่าท่านสมัครสมาชิกสมบูรณ์แล้วตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เรียนให้ท่านทราบแต่สมัครได้ก่อนนะครับแต่การโอนเงินนี่จะเป็นสุดท้ายที่ยืนยันว่าท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสมัครสมาชิกแล้วครับทางแอดมินนะครับก็จะแจ้งเลขที่สมาชิกเข้าไปนะครับว่าท่านสมัครเรียบร้อยแล้วท่านอยู่เป็นเลขที่สมาชิกได้ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเอามาตรวจสอบข้อมูลกับเราได้โดยง่ายนะครับผมครับมีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมไหมครับก็เดี๋ยวทางคุณกฤษณพลและคณะเนี่ยจะทำเป็นกราฟิกนะครับก็คือเราสามารถ ขออภัยครับเปิดแล้วก็มันจะเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1เราทำยังไงเข้าไปที่ไหนกดปุ่มไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการที่จะแอดเข้าไปนะครับเพื่อทำการฝึกฝนนะครับแล้วก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับในวันที่2มีนาเนี่ยก็เชิญทีม IT เนี่ยไปด้วยนะครับไปที่พี่มายนะครับฮะเมื่อสักครู่ผมคุยกับทางมหาวิทยาลัยก็เราสามารถทำหนังสือขอใช้รถมหาวิทยาลัยได้ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะไปกี่ท่านนะครับถ้าหลายท่านเราก็ใช้รถใหญ่จำนวนน้อยเราก็ใช้รถเล็กเช่นรถตู้เป็นต้นนะครับก็ขอให้ท่านได้แจ้งนะครับเพื่อที่จะไปแต่ทีมไอทีต้องไปกับพวกเราเพื่อที่จะไปชี้แจงในที่ประชุมของผู้บริหารในการที่จะสมัครแบบออนไลน์ด้วยนะครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับสักถามไหมครับนะครับผมเชิญท่านขออนุญาตอุปนายกเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยครับคือเรามีความปรารถนาที่อยากได้สมาชิกเพิ่มเติมเพื่อให้มันดูว่าสมาคมเรามีสมาชิกมากมายที่จริงมันก็เป็นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมมามองในขณะเดียวกันเนี่ยผมมองว่าการที่จะโน้มน้าวใจให้คนมาเป็นสมาชิกเนี่ยผมว่ามีจำนวนไม่น้อยนะที่จะคิดว่าเอ๊ะถ้าสมัครไปแล้วเนี่ยอะไรที่จะได้ประโยชน์และจะเกิดประโยชน์กับสมาชิกได้อย่างไรเพราะเหมือนว่าเรามีข้อกำหนดว่าถ้ามีการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยต้องชำระค่าสมาชิกเท่าไหร่นะ550บาทซึ่งจำนวนเงินเนี่ยที่จะเป็นข้อคิดให้กับสมาชิกที่จะสมัครครับว่าสมัครไปแล้วเราจะได้อะไรอันนี้เป็นคำถามที่เราค่อนข้างจะตอบยากนะจะตอบยากว่าเขาจะได้อะไรนะฮะในกลุ่มที่หลากหลายมากนะฮะตั้งแต่สมัยเป็นวิทยาลัยครูในยุคของผมอย่างเงี้ยนะฮะคนอายุมากๆ60 70 70อย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยมาคิดว่ามันต้องมีอะไรที่จะเป็นจุดขายที่จะโน้มน้าวจิตใจเป็นไปได้ไหมครับว่าเราใช้วิธีการสมัครเป็นสมาชิกในกรณีพิเศษในวาระใดวาระหนึ่งโดยไม่ต้องมีค่าสมัครเป็นสมาชิก
ป็นไปได้ไหมครับอันนี้ผมอาจจะหารือกับทางถือโอกาสประชุมใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นประเด็นหารือว่าสมมติในปีหน้ามันมีโอกาสที่มีวาระสำคัญเรายกกรณีตัวอย่างเช่นในหลวงครบ70อะไรเงี้ยนะครับ70พรรษาเงี้ยในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องมีค่าสมัครได้ไหมครับหรือจะมีบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างนี้นะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจได้อันนี้ก็ฝากหารือคณะกรรมการด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าอย่างนั้นผมเกรงว่าเราจะขยับตัวในเชิงปริมาณเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับถ้าอย่างที่เราเคยทำกันมานะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดครับครับขอบคุณมากครับครับก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับที่น่ารับฟังนะครับเราก็ต้องช่วยกันดูครับตรงข้อบังคับว่าจะมีข้อบังคับใดบ้างที่จะผ่อนปลนในลักษณะของทางท่านวิมานได้ให้ข้อคิดเห็นนะครับก็ต้องดูตรงนี้ขอโอกาสตรงนี้ได้ให้ที่ประชุมได้ช่วยกันศึกษานะครับหรือให้การสนับสนุนไหมหรือจะมีความคิดเห็นเป็นประการใดนะครับท่านอื่นมีไหมครับท่านอื่นเชิญท่านพอวิรัตครับเรียนท่านนายกสมาคมและคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เคารพทุกท่านครับก็เป็นความกังวลร่วมกันนะครับในเรื่องการที่จะขยายมวลสมาชิกขยายฐานของสมาชิกของเราตัวที่เป็นประเด็นประกอบการตัดสินใจอย่างที่ท่านโพวิมานแนะนำเรียนต่อที่ประชุมคือค่าสมัครซึ่งถ้าจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปเงิน500มันก็ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าหากว่าจะทำให้เขามองเห็นว่า150บาทครับนะครับค่าสมาชิก150บาทครับถ้าหากว่าทำให้เขามองเห็นว่าสมาคมเข้ามาอยู่ในพื้นเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราแล้วเนี่ย จะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่เขาจับต้องได้อาจจะไม่ใช่สิ่งของหรือรางวัลหรืออะไรแต่ทำให้เขาเห็นว่าสมาคมเราสร้างประโยชน์หรือสร้างกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดกับองค์กรวิชาชีพครูหรือว่าจะทำให้มวลหมู่ของเพื่อนพ้องน้องพี่ของพี่น้องที่เคยเรียนที่นี่ได้มีโอกาสได้เห็นความสำคัญกับการมีสมาคมนั่นคือโจทย์ที่เราจะต้องทำให้เขาเห็นว่าจะทำอย่างไรถ้าหากว่าเราจะขยายฐานตรงนี้ผมมองว่าคงจะต้องอาศัยคนที่มีบทบาทในพื้นที่นะครับเช่นผู้บังคับบัญชาในส่วนแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผอ.เขตไม่ว่าจะเป็นผอ.กศน.ซึ่งมาถึงช่วงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ได้ติดต่องานนานแล้วล่ะไม่ได้เข้ามาสัมผัสภารกิจของราชภัฏเพราะเมื่อก่อนเราก็มีแต่ครุศาสตร์คณะเดียวใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ก็มีหลายคณะไม่รู้ว่ามีคณะอะไรบ้างแล้วมันก็จะกระจายไปอยู่ในหน่วยงานอะไรบ้างทั้งภาครัฐและเอกชนสิ่งนี้เราคงมองข้ามไม่ได้ครับกับการที่จะมองหาศูนย์รวมของผู้ที่จะกระจายให้เราแล้วถ้าหากว่าเราลงไปในพื้นที่ก็คงจะต้องใช้วิธีการเชิญชวนแบบเร่งรัดว่าถ้าหากว่าสมัครภายในวันนี้หรือสมัครภายใน30วันอาจจะมีอะไรตอบแทนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยในช่วงตรงนี้เป็นการแรงจูงใจก็จะช่วยให้เครือข่ายได้มากขึ้นและที่สำคัญก็อยากจะมองผ่านไม่อยากให้มองผ่านกลุ่มงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเครือข่ายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของเราที่อยู่ในแต่ละภาคส่วนครับก็คงจะนำเสนอในเบื้องต้นแค่นี้ในส่วนของภาคการศึกษาผมก็เสนอว่าคงจะทิ้งการประชุมหรือพอเขตไม่ได้นะครับคงจะต้องอาศัยตรงนั้นในการส่งผ่านไปถึงผู้บริหารโรงเรียนมันจะเร็วขึ้นขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านพอวิรัตนะครับก็เรื่องนี้ก็เชิญพี่พิมานขออนุญาตท่านนายกครับ
คือที่พอวิรัตยกมาเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นขั้นพิสูจน์ตรงวันที่2ในส่วนหนึ่งนะวันที่2เนี่ยเหมือนจะรูปแบบที่พอวิรัตว่ามั่นคงว่าเราขออิงกับผู้บังคับบัญชานะในวันที่2เนี่ยครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราน่าจะพร้อมด้วยข้อมูลหรือแพลตฟอร์มอย่างที่ว่าเนี่ยว่าถ้าผมกลัวจะมีคำถามแน่ๆแหละครับว่ามันคงมีคำถามว่าสมัครไปแล้วเรามีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อย่างผมมองอย่างพอเวลามองเราก็มองเชิงครุศาสตร์เนาะในวงการครูอย่างเช่นเรื่องการทำผลงานอย่างเงี้ยนะฮะมันน่าที่จะคุยได้เรื่องทำวิทยาฐานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถหาวิทยากรได้อันนี้ในส่วนของครุศาสตร์ทางด้านครูเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการที่จะหาแผนงานโครงการอะไรมาสนับสนุนเพื่อเกิดประโยชน์อันนี้ในส่วนของคณะครุศาสตร์หรือทางด้านศึกษาศาสตร์ของครูนะแต่ว่าอย่างอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะมันกว้างนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงคณะอื่นได้เพราะนั้นผมกำลังจะมองว่าในวันที่2เนี่ยครับเราคงต้องเตรียมข้อมูลในหลายๆเรื่องเพื่อที่จะทายใจเอาว่าถ้าสมมุติเราเชิญชวนให้ผู้บริหารสมัครเป็นสมาชิกอย่างเงี้ยนะครับหรือให้ผู้บริหารเชิญชวนครูในโรงเรียนมาเป็นสมาชิกอย่างเงี้ยครับว่าเรามีคำตอบเป็นที่น่าพอใจได้อย่างไรและวิธีและขั้นตอนในการสมัครถ้าไม่ต้องมีกระดาษไม่ต้องใช้วิธีการขั้นตอนเยอะๆเนี่ยมันรวดเร็วได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้น่าจะมีความพร้อมที่จะดำเนินการในวันที่2ซึ่งจะเป็นหน่วยงานแรกที่เราจะไปนะครับอันนี้ก็นำเรียนที่ประชุมในความรู้สึกส่วนตัวครับครับขอบคุณมากครับคุณครับเชิญท่านรองธวัชครับครับท่านคณะกรรมการสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าที่เคารพทุกท่านนะครับเรื่องของศิษย์เก่าเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงจำนวนที่แท้จริงตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะพอสมควรแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ได้สมัครเป็นสมาชิกศิษย์เก่านั้นในการประสานงานนะเพื่อให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยก็อาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่จริงๆแต่แล้วตอนนี้ก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 5,000 6,000 ไปแล้วนะครับนะซึ่งในขณะนี้ทางสมาคมเองนะก็กำลังหารือกันอยู่ว่าเราจะมีการทำฐานข้อมูลของบรรดาศิษย์เก่าเหล่านี้อย่างไรนะฮะซึ่งในส่วนของศิษย์เก่าเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าตอนนี้มันจะมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาออกไปนานแล้วนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือศิษย์เก่าที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษาใหม่ๆที่ผ่านมาทางสมาคมจะได้รับการสมัครนะครับจากศิษย์เก่าที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะคือจะถือเอาช่วงที่นักศึกษากำลังจะสำเร็จการศึกษากำลังจะปัดฉิมนิเทศนี่แหละนะฮะแล้วก็ให้เขาเขียนใบสมัครแล้วก็ชำระเงินหรือยินยอมให้หักเงินค่าสมัคร150บาทจากเงินประกันของเสียหายนะเนี่ยเพราะนั้นเราจะได้สมาชิกจากศิษย์เก่าที่เพิ่งสำเร็จการศึกษานี่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เรียนเพื่อนสมาชิกตามตรงว่าเงินที่อยู่ในสมาคมตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือเงินที่ได้จากการลงทะเบียนของมวลสมาชิกนะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกเพิ่งสำเร็จการศึกษานี่แหละนะครับเพราะนั้นประเด็นอีกส่วนหนึ่งก็คือสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาไปนานแล้วตรงนี้ก็อย่างที่ทางท่านนายกท่านอุปนายกวิมานดร.วิมานได้นำเรียนไปนะครับว่าเราคงจะต้องหาวิธีการในการที่จะให้ศิษย์เก่าของเราที่สำเร็จการศึกษาไปนานๆแล้วเนี่ยไปอยู่ในหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนราชการเอกภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องถือว่าสมาคมเราก็เพิ่งก่อร่างสร้างตัว
นะครับแล้วก็มาชุดนี้เป็นชุดที่2ก็มาเจอปัญหาโควิดหลายอย่างนะครับทำให้การดำเนินงานของเราค่อนข้างจะสะดุดอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเวลาที่เหลือนะฮะเราก็พยายามจะทำให้เต็มที่นะฮะเพราะนั้นก็ดีแล้วครับวันนี้เราก็มาช่วยกันคิดนะช่วยกันหารูปแบบหาวิธีการนะฮะในการที่จะเพิ่มนะสมาชิกของเรารวมทั้งมาช่วยกันคิดเรื่องกิจกรรมดีๆนะครับที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบรรดาสมาชิกแล้วก็ต่อสังคมโดยส่วนรวมหรือต่อมหาวิทยาลัยด้วยนะครับนะซึ่งจริงๆเราก็มีการหารือกันตลอดนะครับเรื่องของสวัสดิการที่จะคืนให้กับสมาชิกมันคืออะไรเนาะหลายครั้งเราก็คิดว่าเช่นในรูปของส่วนลดสินค้านะในรูปของซึ่งเราอาจจะต้องมีการทำคอนเนคชันกับทางบริษัททางร้านสมมติอย่างนี้นะครับนั่นก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งหรือทำกิจกรรมให้กู้ไหมสมมตินะครับนะเหมือนสหกรณ์ครูอย่างนั้นหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นในรูปอื่นๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับสมัยท่านมารุตนะครับก็อย่างเช่นจัดติวสอบนะให้กับบรรดาบังเอิญว่าศิษย์เก่าที่สมัครช่วงนั้นจะเป็นศิษย์เก่าเพิ่งสำเร็จการศึกษาก็เลยว่าเอางั้นติวสอบให้กับศิษย์เก่าที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาเพื่อให้เขาไปสอบเป็นบรรจุเป็นครูบ้างกอพอบ้างก็เหมือนกับคืนเงินค่าสมัครเขาไปส่วนหนึ่งนะครับ150บาทเนี่ยตลอดชีพนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องค่อยๆทำไปนี่แหละครับสำคัญก็คือเดี๋ยวเราก็คงจะมีโอกาสมาพบปะร่วมกันผมจริงๆผมว่าแค่มาเจอหน้าเจอตากันเนี่ยจบไป10ปี20ปีเนี่ยผมว่าก็เป็นความสุขของบรรดาศิษย์เก่าแล้วล่ะส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราสามารถทำกิจกรรมได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดูดีมีประโยชน์นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับขอบคุณท่านรองธวัชนะครับเชิญครับเชิญท่านพอครับพอเกียรติพงษ์คำไทยเรียนท่านนายกกรรมการบริหารทุกท่านครับผมมีแนวคิดต่างจากเพื่อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผมมองอย่างนี้ครับสมาชิกที่ท่านอุปนายกท่านบอกว่ามีอยู่ประมาณเกือบ 5-6,000 คนแล้วคือถ้าเรามีกิจกรรมกับกลุ่มที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยแทนที่เราจะไปมองข้างหน้าว่าจะต้องทำอะไรให้เขาเข้ามาเราก็มาดูว่ากลุ่มที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะช่วยเสริมช่วยแต่งช่วยพัฒนาเขาหรือประชาสัมพันธ์อะไรเขาได้เห็นประโยชน์ของสมาคมบ้างซึ่งกลุ่ม 5,000 คนเนี่ยถ้าเขาเห็นคุณค่าในการที่จะมาเป็นสมาชิกกับพวกเราเนี่ยนี่คือตัวประชาสัมพันธ์ที่จะนำสมาชิกอื่นๆที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกคือทำได้มากกว่าเราที่จะออกไปเป็นคณะแค่กรรมการไม่กี่คนเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำได้แต่ว่าอยากให้มองเห็นกลุ่มใหญ่ 4-5,000 คนที่มีอยู่เราจะบริหารจัดการด้วยการจัดกิจกรรมด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกหรอกแต่ว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์เรื่องสมาคมเราเนี่ยนะครับได้มีจำนวนสมาชิกมากขึ้นซึ่ง 5,000 6,000 คนนี่ผมก็ถ้าพูดถึงระดับมหาวิทยาลัยเราแล้วเนี่ยถือว่ายังน้อยมากครับมันต้องเป็นหมื่นๆขึ้นครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเรามีเยอะแยะก็อยากเรียนนำเสนอเป็นเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณนะครับท่านพ.กิติพงศ์ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งจะต้องทำการบ้านร่วมกันนะครับก็ข้อเสนอทั้งหมดนะครับตั้งแต่ท่านวิมานนะครับท่านธวัชแล้วก็ทุกท่านเนี่ยเราก็จะบันทึกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะหาแนวทางว่าสมมุติเราจะมีการยกเว้นค่าสมัครเนี่ยเราจะทำกันในช่วงไหนอย่างไรนะครับการที่เราจะให้การสื่อสารไปยังสมาชิก 5-6,000 คนเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องเป็นการบ้านที่จะช่วยกันคิดต่อไปนะครับเชิญท่านธวัชเสริมครับครับขออนุญาตเล่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสมาชิกเนี่ยนะครับสมาชิกของเรานี่จะมีอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับสมาชิกที่ชำระเงินเขาเรียกว่าสมาชิกสามัญนะซึ่งจะมีอะไรล่ะสามารถที่จะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการของสมาคมได้นะครับมีสิทธิ์ในการออกเสียงนู่นนี่ได้นะครับสมาชิกสามัญที่ชำระเงินนะและอีกประเภทหนึ่งคือ
สมาชิกที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วตั้งแต่รุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้ผ่านสถาบันตรงนี้นะแม้จะไม่ได้สมัครเราก็เรียกว่าเป็นสมาชิกของสมาคมแต่เป็นสมาชิกวิสามัญนะครับแต่อาจจะไม่มีอำนาจในการมีสิทธิ์ในการที่จะออกเสียงลงคะแนนนู่นนี่หรือเข้ามาเป็นกรรมการสมาคมนะฮะแล้วนอกนั้นก็จะมีสมาชิกกิตติมศักดิ์สมาชิกสมทบอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกตามมติของคณะกรรมการของเรานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับขอบคุณท่านรองธวัชนะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับเชิญครับเชิญครับท่านพิสิทธิ์ครับเรียนท่านนายกสมาคมอุปนายกแล้วก็ท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมพิสิทธิ์นาคำผมขอนำเรียนเสนอในที่ประชุมในเรื่องของที่เคยได้ดำเนินการมาแล้วนะครับเรื่องการทำเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบนะครับของมหาลัยที่ทางสมาคมจะร่วมกับมหาลัยขับเคลื่อนที่พื้นที่ร้อยไร่นะครับผมเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าในยุคนี้นะครับในเรื่องของศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นโครงการที่ตอบโจทย์นะครับในยุคโควิดนะครับบางท่านนี่ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนะครับมีผักผลไม้มีข้าวปลาอาหารอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็อยู่รอดได้ผมก็ได้นำเสนอไว้แล้วเกรงว่าตรงนี้จะยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทราบว่านโยบายระดับสูงนะครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องศาสตร์พระราชาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คุยเรื่องอื่นผมกลัวว่าเราจะตกยุคนะครับถ้าเป็นไปได้เราขับเคลื่อนก่อนนะครับตอนนี้ทราบว่าทางมหาลัยก็มีงบประมาณในการที่จะลงไปดูแลในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพในแต่ละตำบลนะครับถ้าเราดำเนินการตรงนี้ได้มันจะเป็นผลงานของสมาคมของมหาลัยนะครับไม่อยากให้ปล่อยผ่านไปถ้ามีโอกาสจัดอบรมหลักสูตรสั้นๆเล็กๆนะครับใช้งบประมาณไม่มากแล้วก็เราได้ผลงานตรงนี้ขึ้นมาโชว์เป็นผลงานของสมาคมของมหาลัยก็น่าจะเป็นผลดีนะครับก็ตอนนี้ผมกำลังติดตามเรื่องงบประมาณในส่วนกลางอยู่นะครับอันนี้ขอนำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับตอนนี้กำลังทำเอกสารนำเสนอแต่ถ้าเป็นไปได้มีสมาคมเข้ามาร่วมนะครับมีชื่อติดไว้ในโครงการนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นผลดีนะครับอันนี้ก็ฝากเรียนเสนอในที่ประชุมไว้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านพิสิทธิ์นาคำนะครับเพราะเพลินว่าที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยมันอยู่ในโครงการที่3ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าโครงการนี้นะครับที่จะเป็นโครงการ1ในหลายๆโครงการที่เราคิดกันก็สามารถที่จะให้สมาชิกเข้ามาร่วมนะครับเป็นศาสตร์พระราชาที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้การเรียนรู้ในวันนี้เราคิดว่าจะให้สิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นคนเข้าไปช่วยแต่อย่างไรก็ตามเราก็สามารถที่จะทำให้สิทธิ์เก่านะครับเอาไปเรียนแบบได้ไปทำได้ในชีวิตจริงนะครับซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโครงการของเราท่านพิสิทธิ์ก็พูดถึงว่าอันนี้ก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับหรือไปตอบโจทย์ของอาจารย์กิตติพงศ์นะครับว่าเราให้อะไรกับสิทธิ์เก่านะครับส่วนโครงการเนี้ยก็เป็นโครงการหนึ่งซึ่งเราจะให้ทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นการเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะครับให้มาสมัครเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเราพูดไปในทั้งโครงการที่1และโครงการที่3ไปในตัวเลยนะครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสริมไหมครับเชิญขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่จริงเราก็คุยกันมานานเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าทำได้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะถ้ามุมมองผมว่าเป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วจะต้องใช้เวลานะครับใช้คนต้องมีศักยภาพพอสมควรซึ่งตรงนี้นะลำพังสมาคมนะถ้าเราคิดเองทำเองในป่านนี้ก็อาจจะได้ดำเนินการไปแล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญว่ามันเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในการขอใช้พื้นที่ก็ดีนะครับในเรื่องของการขอสนับสนุนศักยภาพบางสิ่งบางอย่างกับทางมหาวิทยาลัยก็ทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งตรงนี้ทางสมาคมของเราเองคงจะต้องประสานกับทางท่านอธิการบดีเนาะอีกสักครั้งหนึ่งว่า
ถ้าโดยนโยบายหลักๆของมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านจะเอายังไงคือเท่าที่ผมรับทราบมาเนี่ยณตอนนี้ที่ร้อยไร่เนี่ยนะที่เรามีแผนอยากจะไปลงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองก็กำลังดำเนินการอยู่เหมือนกันว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาจัดทำมาสเตอร์แพลนนะครับหรือแผนแม่บทนะของร้อยไร่ว่าจะดำเนินการอะไรยังไงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตั้งกรรมการแล้วก็ประชุมหาข้อมูลจัดทำผังแม่บทเสนอมหาวิทยาลัยนั้นจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับแล้วมันจะทันกับการดำเนินการของพวกเราได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันต่อไปนะครับสำคัญก็คงจะต้องคอนเนคชันกับทางท่านอธิการบดีอีกสักเป็นระยะนะครับครับท่านครับขอบคุณท่านรองธวัชนะครับผมจะผ่านไปยังวาระอื่นนะครับขอบคุณข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นทุกท่านถือว่าเราพูดกันในโครงการที่1แล้วก็โครงการที่3ไปเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับขออนุญาตนะครับต่อไปเป็นโครงการที่2นะครับโครงการคืนสู่เหย้าที่เรากำหนดไว้ในที่ประชุมของคณะกรรมการเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเรากำหนดว่าเป็นวันเสาร์ที่27พฤศจิกายน2564นะครับอันนี้เป็นการทำโครงการคืนสู่เหย้านะครับส่วนโครงการของท่านอธิการที่จะทำกับร่วมกับพวกเราในครั้งหน้านู้นนะครับคือปี66นะครับก็ประมาณ100ปีราชภัฏนะครับซึ่งอันนั้นเป็นการใหญ่นะครับก็จะคงจะใหญ่มากนะครับเพราะว่า100ปีแต่ตอนเนี้ยที่เราคิดกันขึ้นมาจะทำเนี่ยก็เพราะว่าเราจะได้ต่อยอดไปถึงปี66นะครับปี64ที่เราจะทำเนี่ยก็จะรู้ครับว่าในรุ่นไหนใครเป็นผู้ประสานหลักในรุ่นไหนอย่างไรนะครับมันก็จะเป็นการริเริ่มเพื่อช่วยเหลือในการทำปี66ให้มีความยิ่งใหญ่นะครับนั้นใน27พฤศจิกายนเนี่ยซึ่งมีเวลาพอสมควรเราก็เลยจะหารือกันในช่วงนี้ครับว่าเราจะเตรียมการกันอย่างไรเช่นมีช่วงเช้ามั้ยนะครับมีช่วงบ่ายมั้ยหรือว่าจะมีช่วงเย็นสังสรรค์อย่างเดียวนะครับเช่นช่วงเช้าเราจะมีอะไรหรือช่วงบ่ายมีอะไรหลายท่านก็บอกว่าอย่าทำเยอะนะครับเพราะว่าเราจะเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยเราจะไม่สนุกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นเมื่อคราวที่แล้วนะครับมาวันนี้ก็ถือโอกาสนี้ครับถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ซึ่งวันนั้นเราเฉพาะกรรมการและที่ปรึกษาวันนี้เรามีสมาชิกด้วยนะครับก็อยากจะฟังความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่ครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเช่นอยากทำเช้าด้วยบ่ายด้วยเย็นด้วยหรือจะทำเย็นอย่างเดียวหรือบ่ายกับเย็นอะไรอย่างนี้ครับเชิญให้ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะครับเชิญครับเชิญครับพอสมวัติครับครับกิจกรรมวันที่27พฤศจิกายนเหมือนกับเป็นการสรุปแล้วก็นั่นก็ลักษณะการผมว่าเหมือนวันนี้แหละผนวกเอากิจกรรมของสมาคมเช่นกิจกรรมโครงการที่ต้องให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างวันนี้เราก็จัดวันนี้ใช่ไหมครับถือว่าปีหนึ่งเราก็ต้องจัดทีหนึ่งเพราะนั้นเราก็เอาไปผนวกในปีต่อไปเนี่ยปีต่อไปเนี่ยคือจัดให้ความรู้แก่สมาชิกนะครับเพราะนั้นในภาคเช้าก็น่าจะเป็นกิจกรรมให้ความรู้เพราะเป็นโครงการที่ทางสมาคมต้องทำอยู่แล้วนะครับตามข้อบังคับนะครับอันนี้ก็ช่วงเช้าก็น่าจะมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ต่างมาให้ความรู้แล้วก็ถือว่าเป็นการประชุมอาจจะคล้ายๆกับสามัญก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยธันวาคมกรามันก็หมดพวกเราจะหมดเดือนไหนเราก็ต้องมีการประชุมสามัญก่อนจากนั้นเพราะว่าให้ผนวกกันทีเดียวนะครับในช่วงเช้าก็อาจจะเป็นการให้ความรู้ต่างๆเพราะตอนบ่ายก็เป็นเรื่องของการสังสรรค์นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากตรงนี้นะครับเอากิจกรรมของสมาคมในตามข้อบังคับนั้นมาผนวกเข้านะครับเพื่อที่จะเราไม่ต้องจัดหลายครั้งนะครับขอบคุณครับครับก็เป็นข้อคิดเห็นที่ดีนะครับท่านอื่นนะครับเชิญนะครับเชิญครับหัวหน้าประจักษ์ครับอ
ครับท่านนายกท่านอุปนายกและสมาชิกกรรมการทุกท่านครับเรื่องโครงการคืนสวยเยาว์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวนะครับถือว่าเป็นหน้าเป็นตาว่าจะมีศิษย์เก่าที่ไม่เคยเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเลยนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนศิษย์เก่าที่จบไปตามที่มีข้อมูลอยู่นี่ก็อีกส่วนหนึ่งนั้นอยากให้ไปให้ทางมหาวิทยาลัยโดยอุปนายกเนี่ยไปยกร่างก่อนนะครับยกร่างมาก่อนเถอะยกร่างมันจะทำอะไรและให้ประชุมแต่เฉพาะพวกเราอีกสักครั้งหนึ่งมันมีเวลาตั้ง8เดือนนะครับ 7-8 เดือนครั้งนี้คงไม่สำเร็จหรอกครับคุยกันทั่วไปก่อนแต่ว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ทางมหาวิทยาลัยยกร่างมาก่อนโดยท่านดร.ชวัฒน์วัฒน์และทีมงานนะยกร่างมาแล้วก็ประชุมเรื่องนี้โดยเฉพาะอาจจะไปเดือนหน้าก็ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับหัวหน้าประจักษ์ครับโอเคก็เห็นด้วยนะครับวันนี้เราก็เกริ่นใกล้ลายกันเนาะเชิญท่านพอวิรัตครับขออนุญาตอีกรอบครับท่านนายกท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านครับในกิจกรรมที่จะทำผมคิดว่ามันน่าจะสะท้อนถึงภารกิจที่เราจะคืนให้กับสมาชิกอะไรบ้างเพื่อตอบคำถามเรื่องเล็กน้อยที่เขายังจะตั้งคำถามอยู่สิ่งหนึ่งที่พวกผมทำอันนี้พูดถึงว่ากลุ่มพวกผมนะลักษณะที่ทำกันในกลุ่มของไม่ว่าจะเป็นรายห้องที่เคยเรียนวิไลครูหรือว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ของกลุ่มปกส21ที่เรารวมพลกันอยู่ระหว่างโคราชกับชัยภูมิทุกปีก็สมาชิกก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับยกเว้นคนตายมาไม่ได้ก็สิ่งที่เราทำนั้นก็ไม่รู้มันจะเป็นโมเดลทำได้แค่ไหนเพราะมันองค์กรมันใหญ่คือสิ่งหนึ่งเราจะทำบุญถึงเพื่อนที่ตายไปแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ทำแบบง่ายๆไปถวายสังฆทานคราวนี้ในกรณีของเราเนี่ยมันมีทั้งอาจารย์ตั้งแต่รุ่นวิทยาลัยครูนะครับรุ่นสถาบันราชภัฏจนเป็นมหาวิทยาลัยถ้าว่าเราจะเติมเต็มในส่วนของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบูรพาจารย์ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยในกิจกรรมในภาคเช้าหรือภาคไหนก็สุดแท้แต่ผมอยากให้มีตรงนี้เข้าไปด้วยไม่รู้จะเป็นได้แค่ไหนนั่นนี่เสนอนะอันที่สองก็คือที่เราเคยคุยกันไว้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าตั้งสมาคมขึ้นแล้วคืนอะไรให้กับสมาชิกบ้างก็คือผมอยากจะให้มีรางวัลที่ประกาศเชิดชูคนทำงานดีทนทำงานเด่นของแต่ละคณะแต่ละสาขาที่มีในราชภัฏเช่นของราชภัฏในส่วนของครุศาสตร์ก็ให้ครุศาสตร์สรรหามาท่านจะทำวิธีการไหนก็ช่างหรือจะให้เราไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือออกหลักเกณฑ์ให้ก็สุดแท้แต่ทีนี้ของคณะวิทย์ก็ให้คณะวิทย์ตัดหาไปเนื่องจากว่าเราเป็นพหุสาขานะครับมีหลายสาขาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเราก็ให้แต่ละคณะที่มีธรรมชาติของวิชาเนี่ยสรรหากันมาแล้วเราก็เสนอไปว่าจะให้เป็นดีเด่นฝ่ายอะไรหรือยังไงก็อันนี้ก็อยู่ที่เราซึ่งคิดว่ามันน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าเมื่อมีสมาคมแล้วก็จะเป็นจุดเชื่อมในสิ่งที่จะทำให้เกิดภาพความร่วมมักร่วมไม้ร่วมมือความสมัครสมานสามัคคีของศิษย์ปัจจุบันของสถาบันแล้วก็ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วครับผมเสนอไป2อย่างครับขอบคุณครับครับก็รับฟังไว้นะครับก็เห็นด้วยกับการที่เราจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการและก็คณะกรรมการที่ปรึกษาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้รับฟังให้หลากหลายไว้ก่อนนะครับส่วนจะตกผลึกกันอย่างไรเนี่ยก็มีในรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งนะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับถ้าไม่มีผมก็ขอบคุณทุกท่านในวาระข้อ2นะครับโครงการคืนสู่เหย้านะครับต่อไปเป็นโครงการที่4ครับโครงการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลศิษย์เก่านะครับฝ่ายทางประชาสัมพันธ์และก็นายทะเบียนเชิญนะครับท่านใดจะพูดก่อนครับพัฒนาสื่อสารหรือทางไอทีจะวาระนี้ไหมครับอาจารย์หนิงนะครับพัฒนาระบบข้อมูลนะครับที่เราเคยคุยกันไว้ครับ
เรื่องที่เราจะพัฒนาเก็บข้อมูลที่หายไปจากคราวที่แล้วว่าผู้ที่มาทำหน้าที่เขาลาออกไปนะครับแล้วก็ข้อมูลก็หายไปด้วยเชิญอาจารย์หนิงครับค่ะเรียนท่านนายกนะคะท่านอุปนายกท่านที่ปรึกษาและท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะสำหรับในส่วนของการจะทำระบบการรับสมัครใช่ไหมคะในส่วนของสมาชิกนะคะซึ่งได้สรุปกันในที่ประชุมเมื่อครั้งที่แล้วว่าเราจะเริ่มต้นสำหรับสมาชิกที่จะสมัครใหม่โดยการรันรหัสนะคะหรือว่าให้เลขรหัสสมาชิกใหม่ในปี63นะคะไว้ก่อนนะคะส่วนในส่วนของสมาชิกเก่าที่ฐานข้อมูลกำลังอยู่ระหว่างการกู้คืนเนี่ยค่ะในส่วนนี้ก็คงจะต้องประสานกับทีมงานเดิมนะคะว่าจะสามารถเอาข้อมูลที่พอที่จะคืนมาได้เนี่ยบางส่วนนะคะก็คือคงจะต้องทยอยทำฐานข้อมูลกลับคืนมาใหม่นะคะในส่วนสมาชิกเดิมนะคะที่ฐานข้อมูลหายไปค่ะและสำหรับในประเด็นของการสื่อสารข้อมูลต่างๆของทางสมาคมให้กับสมาชิกได้รับทราบนะคะตอนนี้ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็คือการสื่อสารผ่านช่องทาง LINE Applicationนะคะซึ่งในนั้นก็คุณอั๋นจะได้มีการลงข่าวสารความคืบหน้าให้เป็นระยะนะคะแล้วก็จะมีกะวิธีการเขาเรียกว่าดูความคืบหน้าของผู้ติดตามเพื่อให้ทางสมาคมได้ประมาณการวางแผนโครงการนะคะได้ถูกต้องตามแนวทางของสมาคมเนี่ยนะคะตรงนี้คุณอั๋นก็จะได้ให้รายละเอียดต่อไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการระบบสมัครสมาชิกตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะใช้ในการสมัครสมาชิกออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วในส่วนของการที่เราจะมาดูแลเรื่องฐานข้อมูลตรงนี้ก็คงจะเป็นการประสานงานภายในของทางสมาคมกับคณะทีมงานอีกทีนึงค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์หนิงนะครับอันนี้ก็คือโครงการพัฒนาระบบสื่อสารนะครับซึ่งหลักๆสมาชิกของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลมีปัญหากับเจ้าหน้าที่คนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันรื้อขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวไปข้อมูลไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตก็ต้องเป็นบทเรียนนะครับในการที่เราจะมาวางโครงสร้างของสมาคมเราให้มีความแน่นหนามากขึ้นนะครับเชิญครับคุณกิติพลนะครับตอนนี้คือเราได้เคยประชุมนอกรอบนะครับกับอาจารย์สุรชาตินะครับว่าเราจะมีการตั้งคณะกรรมการนะครับทำงานขึ้นนะครับเพื่อให้การทำงานในระบบสื่อสารแล้วก็ถังข้อมูลเนี่ยไม่ให้หายไปนะครับแล้วสามารถทำงานต่อเนื่องนะครับแล้วสามารถโอนถ่ายข้อมูลไปให้กับกรรมการรุ่นอื่นๆนะครับการทำเราจะวางแผนการทำงานนะครับเป็นเส้นดิ่งลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสะสมข้อมูลนะครับเราจะทำงานบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับสองเราจะแยกคณะกรรมการเป็นแยกคณะทีมทำงานเป็นชุดนะครับชุดประชาสัมพันธ์นะครับชุดบัญชีนะครับฝ่ายธุรการแอดมินนะครับทำงานเป็นหัวหน้าชุดดูแลและสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปให้กับกรรมการรุ่นหลังๆได้นะครับเป็นศูนย์ Data ขึ้นนะครับซึ่งเราก็เริ่มจากเทคโนโลยีที่เราใช้งบประมาณน้อยที่สุดเช่นMicrosoft Office ที่เขาเปิดเป็น Cloud Server ให้เราสามารถที่จะขึ้นไปใช้ Cloud บนเนื้อที่ออนไลน์ได้ฟรีนะครับในการทำงานออนไลน์ในเรื่องสื่อที่เราจะพัฒนานะครับการวิเคราะห์นะครับเราก็สามารถพอเราทำงานอย่างนี้เราสามารถจับ Data วิเคราะห์ได้ว่าคอนเทนต์ที่เราลงไปเนี่ยเกิดผลกระทบเกิดกระแสเก
ิดการวิพากษ์วิจารณ์อะไรกับผู้ที่เราสื่อสารไปแล้วบ้างมีผลกระทบอะไรเข้าไปแล้วบ้างตอนนี้ระบบจับ data วิเคราะห์เราก็มีนะครับซึ่งมันเป็นแนวโน้มที่ดีที่เราจะทำงานให้ data ตรงนี้นะครับสมาชิกตรงนี้มีการวิเคราะห์ตลอดเวลาว่าอะไรคือสิ่งที่สมาชิกรุ่นต่อๆไปต้องการนะครับเราวางแผนที่จะทำงานตรงนี้ให้เป็นความมั่นคงที่สุดนะครับอย่างผมยกตัวอย่างLINE Official Account ตัวนี้นะครับสามารถที่จะสื่อสารความรู้สึกลงไปได้ด้วยการยิงบอดแคสต์นะครับลงไปในทันทีเช่นว่าเราอาจจะได้ผู้สนับสนุนวอยเชอร์ต่างๆมานะครับแล้วก็จะมีลิมิตวอยเชอร์นั้น50ใบ100ใบหรือเป็นสิ่งของนะครับจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องหรือว่าเราจะจัดห้องประชุมห้องนึงจริงๆเรามีแค่เนื้อที่แค่30คนเราก็สามารถที่จะระบุวอยเชอร์ระบุคูปองระบุบัตรทุกอย่างได้แล้วก็ทำสื่อสารเป็นคอนเทนต์ให้เกิดโซเชียลไลท์ข้างในกลุ่มเรานะครับมันสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดกลุ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปแล้วเนี่ยมีผลตอบรับไหมบัตร30ใบห้องประชุมที่เราออกไปแล้วที่นั่ง30ห้องมีคนกดไหมมีคนสนใจไหมถ้ามีคนกดแล้วก็เต็มแปลว่าห้องประชุมนี้เราก็ที่จะไปเช่าได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีคนแค่7คนเราก็ดาวสกิลลงมานะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ในการจัดงานดาวลงมาได้นะครับนี่เป็นข้อดีของการที่ระบบการสื่อสารของเรานี่สามารถดู data และก็สามารถที่จะโอนถ่าย data นี้ด้วยระบบที่ปลอดภัยที่สุดคือบน cloud server นะครับเราจะไม่ใช้ระบบเดิมโดยการที่จะไปเก็บในคอมพิวเตอร์หรือว่าฝากไว้กับใครคนใดคนหนึ่งเราจะเป็นคณะทำงานแล้วคณะทำงานเนี้ยจะสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนที่จะเข้ามาดูแลในกรรมการรุ่นต่อๆไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับผมขอบคุณนะครับคุณกิตติพลครับก็อันนี้เป็นแนวทางนะครับแนวทางที่ทางคณะทำงานจะพัฒนาระบบสื่อสารของสมาคมของเรานะครับก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับเชิญท่านพอสมวาทครับครับก็กับเรียนประธานครับขอเพิ่มเรื่องรหัสหรือว่าผู้สมัครนะครับผมเห็นว่าคือพวกเราเนี่ยอยู่ในราชพัฒน์มาหลายสมัยเพราะนั้นเมื่อมีข้อมูลว่ารุ่นที่สมัครเนี่ยอยู่เช่นว่าสังกัดวิไลครูเนี่ยก็อาจขึ้นเวทีเงี้ยนะครับทีแล้วก็001แล้วก็บอกปีพ.ศ.ว่าเขาสมัครปีไหนนะครับฝากไอทีนะครับเวลาให้รหัสอย่างที่จะสมัครไหมก็คือแยกเพื่อแยกกลุ่มคนว่าถ้าเป็นนิวในราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนี่ก็อาจจะเป็นยูนิเวิร์สแล้วก็ตามด้วยรหัสเลขแล้วก็ตามด้วยปีพ.ศ.ที่เขาสมัครมันจะทำให้เราแยกเห็นว่ากลุ่มคนสมัครเนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้างเช่นกลุ่มสมัยวิไลครูกลุ่มสมัยราชภัฏนะครับเพราะว่าเวลาเราสมัครเขาก็ต้องบอกว่าแล้วเขาจบจากสถาบันนี้ในตอนไหนนะครับตัวหน้าจะตัวบอกว่าเขาจบนะครับในรุ่นของวิไลครูหรือรุ่นของราชภัฏรุ่นของมหาวิไลนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขแล้วก็ตามด้วยปีพ.ศ.ที่เขาสมัครตรงนี้ฝากรหัสตรงนี้นะครับเวลาเราทำรหัสแยกเพื่อให้เราเห็นว่าคนที่มาสมัครกับเราเป็นสมาชิกเนี่ยเป็นคนรุ่นไหนกลุ่มไหนมันจะทำให้เราเห็นชัดเจนนะครับครับขอบคุณครับฝากตรงนี้ครับขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะนะครับท่านวสมวาทครับมีท่านอื่นอีกไหมครับข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านี้ทางเลขาจะบันทึกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วเราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการที่ปรึกษาอีกรอบนึงนะครับในหลายๆเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับเพื่อลงในรายละเอียดในเชิงลึกต่อไปนะครับถ้าไม่มีนะครับผมก็ขอไปในระเบียบเวลาอื่นๆครับเชิญท่านรองธวัชเวลาอื่นๆครับอื่นก็ได้เนาะ
โอเคนะครับผมขออนุญาตเสริมย้อนไปที่เรื่องของคืนสู่เยาว์นิดหนึ่งนะครับหลังจากนี้ไปนะครับในส่วนของผมเองในฐานะอุปนายกสมาคมแล้วก็เป็นบุคลากรที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับแล้วผมจะไปแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการนะเพื่อจัดกิจกรรมคืนสู่เยาว์โดยใช้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมาพูดคุยปรึกษาหารือแล้วก็ใช้แนวทางที่พวกเราได้นำเสนอกันในวันนี้นะไปเป็นกรอบในการคิดรูปแบบวิธีการในการที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมคืนสู่เยาว์กับศิษย์เก่านี้พอเราได้รูปแบบจากคณะกรรมการเตรียมการแล้วเนี่ยผมก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนะพวกเราทั้งหมดนี่แหละนะครับเพื่อร่วมกันสรุปนะในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเมื่อใกล้ถึงวันอาจจะก่อนงานสัก2เดือน3เดือนสมมุติอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะสมาคมก็คงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมคืนสู่เยาว์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นการรวมกันทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนะแล้วก็บรรดาสมาชิกศิษย์เก่าทุกคนนะครับที่จะต้องมาเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆร่วมกันนะแล้วก็ร่วมกันวางแผนดำเนินการร่วมกันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์นะที่คิดว่าน่าจะดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรองธวัชนะครับก็เราได้ท่านอุปนายกมาช่วยที่มีความขยันขันแข็งอย่างนี้ทางสมาคมเราก็เบาใจไปเยอะนะครับการที่ทางบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับจะมาเชื่อมโครงการของเรานะครับก็เป็นหลักให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับเอาไว้เราก็หารือกันว่าเราจะประชุมกันในช่วงไหนอย่างไรนะครับผมมีข้อคิดอย่างนี้ครับในเวลาเนี่ยผมสังเกตดูนะครับหลายท่านถ้าเราประชุมวันปกติคืออย่างวันนี้ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันพุธซึ่งเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็จะติดปัญหากับหลายท่านครับที่มีภารกิจงานประจำนะครับพอเราประชุมวันเสาร์ก็มีภารกิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาเราก็อีกส่วนหนึ่งที่ติดนะครับผมก็พยายามที่จะว่าให้เราเลือกว่าวันไหนที่จะสะดวกนะครับมันก็ติดขัดแบบนี้ครับก็ทำให้เวลาเราประชุมวันเสาร์ก็มีหลายท่านที่มาไม่ได้นะครับพอเราประชุมวันปกติก็มีหลายท่านอีกกลุ่มนึงมาไม่ได้นะครับผมก็ยังไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับถ้าท่านใดมีข้อคิดเห็นดีๆนะครับผมก็อยากรับฟังนะครับเรื่องการนัดประชุมนะครับมีไหมครับมีท่านใดจะเสนอแนะไหมครับว่าควรจะเป็นวันไหนยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาประชุมนะครับผมก็คิดยังไม่ออกนะครับถ้าท่านใดคิดออกก็บอกด้วยนะครับวาระอื่นท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่มีทางสมาคมเรานะครับได้เตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ท่านนะครับเป็นข้าวกล่องนะครับแล้วก็เตรียมจานไว้ให้ท่านสามารถที่จะนั่งรับประทานที่นี่ได้นะครับหรือท่านใดมีภารกิจที่เร่งด่วนที่จะต้องเดินทางนะครับท่านก็ไปบอกเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะจัดข้าวกล่องพร้อมน้ำส่งให้ท่านได้นะครับ วันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณด้วยความจริงใจกับความเสียสละของทุกท่านนะครับขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้สถานที่นะครับขอขอบคุณคณะทำงานทุกคณะนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับที่เตรียมสื่อฝ่ายสถานที่นะครับ ทุกฝ่ายที่ทำให้งานนี้มีความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็หวังว่าในอนาคตเราคงได้รับความร่วมมืออย่างนี้อีกนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในการประชุมคราวหน้าครับขอกราบขอบพระคุณและปิดประชุมครับสวัสดีครับ